สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้สื่อวิเคราะห์กันว่าเดี๋ยวจะมีการลาออกของคณะกรรมการบริหารพรรคไม่หรอกครับมันดูไม่สวยงามมันเท่ากับต้องแย่งชิงอำนาจเท่ากับธรรมนัสกลายเป็นคู่ชิงกับพลเอกประยุทธ์ไม่มีหรอกผลจะออกมาที่พลเอกประวิตรจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อที่จะตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นส่วนพลเอกประวิตรจะเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปหรือจะเป็นประธานที่ปรึกษาและพลเอกประยุทธ์เข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคเลขาพรรคจะเป็นสุชาติซึ่งต้องถือว่าเป็นมือประสานระหว่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเสมอมาหรือจะเป็นพีรพันธ์ที่พลเอกประยุทธ์ส่งเข้าไปคุยกับพลเอกประวิตรในช่วงที่ผ่านมาก็ตามแต่ครับข้อสรุปคือธรรมนัสอยู่พรรคพลังประชารัฐไม่ได้แล้วแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงผมเตือนมาโดยตลอดว่ารู้จักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้อยไปสำหรับคนที่คิดจะเป็นศัตรูกับน้องเล็กของสามปอคนนี้แน่นอนครับสามปอพี่ใหญ่คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเตรียมฐานรุ่น6สามปอคนที่สองพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาหรือชื่อเล่นว่าป๊อกเตรียมฐานรุ่น10แล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเตรียมฐานรุ่น12น้องเล็กคือผู้ที่แสดงศักยภาพสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมเขาจึงได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสามปอก็ผูกพันอยู่บนฐานอำนาจใครจะโจมตีด้วยเหตุผลกฎใดก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะโจมตีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้ที่พยายามเลี้ยวไปที่พลเอกประวิตรก็เรื่องนาฬิกาซึ่งคำชี้แจงจะน่าฟังหรือไม่น่าฟังก็ตามแต่คนที่อยู่ในอำนาจแบบนั้นถ้าพูดกันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วมันคือตัวเลขระดับพันระดับหมื่นล้านนี่ว่ากันถึงปัจจุบันเพราะนั้นพูดได้ว่าพี่น้องสามปอนั้นไม่เคยมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องน้องเล็กที่วันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีครบ7ปีแล้วไม่บวกตอนที่เป็นหัวหน้าคณะคสช.ต้องย้อนรอยกลับไปเมื่อ19กันยา2549ตอนที่ทำให้อำนาจของ3ปอได้เกิดขึ้นจริงๆวันนั้นหัวหน้าคณะรัฐประหารชื่อบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นแม่ทัพภาคที่1พลตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรองแม่ทัพภาคที่1ซึ่งหลังจากนั้นอีก13วัน1ตุลาคมก็ขึ้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1คนที่ปฏิบัติการใช้กำลังในกรุงเทพทั้งหมดชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาโปรดจำไว้ไม่ได้หมายความว่าพลเอกสนธิพลเอกสะพรั่งแม่ทัพภาคที่3หรือพลเอกอนุพงษ์ไม่ได้ทำอะไรนะครับนั่นเขาทำในเชิงยุทธการแต่ในแง่ปฏิบัติการทั้งหมดอยู่ภายใต้มือของพลตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะกำลังหลักที่ใช้ปฏิบัติการในวันนั้นมาจากราช21หลังจากนั้นปีพ.ศ. 2551ก็ขยับจากแม่ทัพภาค1ขึ้นเสทบที่มีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการทหารบกปี52ขยับขึ้นเป็นรองผบทบปี53รับไม้ต่อจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาขึ้นเป็นผบทบการเมืองพลิกผันครับในปีพ.ศ. 2554หลังการเลือกตั้ง3กรกฎาคม2554ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยทะลุเกินครึ่งยิ่งลักษณ์ได้ขึ้นนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นผู้บัญชาการฐานบกที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาร่วมปฏิบัติงานกับนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ไปไหนไปกันบางภาพดูเหมือนมีการชายตาเข้าหากันแล้วก็สื่อบางสื่อซึ่งเป็นสื่อใหญ่ไปเหยียดหยามดูถูกไม่เคยได้ยินคำตอบโต้จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งถือว่าในขณะนั้นทรงอำนาจยิ่งในฐานะผบ.ทบ.จนกระทั่งร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับลักลับออกมา
แล้ว31ตุลาคม2556สุเทพเทือกสุบรรณและพรรคประชาธิปัตย์จัดชุมนุมที่สถานีรถไฟ3เสนก่อนที่จะย้ายมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานการณ์ครุกกุ่นมาโดยตลอดครับและในระหว่างนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้เชิญผบ.เหล่าทัพและก็เชิญสุเทพเทือกสุบรรณและยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีมาหารือกัน5คนเพื่อขอตั้งรัฐบาลแห่งชาติปรากฏว่ายิ่งลักษณ์ปฏิเสธความพยายามในการที่จะทำให้บ้านเมืองเดินต่อของประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สำเร็จสถานการณ์คุกรุ่นทั้งสองฝ่ายปะทะกันมีชายชุดดำมาตั้งหลักยิงแล้วก็คว้างระเบิดผู้ชุมนุมจนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากผู้บัญชาการฐานบกได้ตั้งด่านสกัดคนร้ายชายชุดดำขึ้นในจุดแยกสำคัญในกรุงเทพมหานครปรากฏว่าในวันที่6มีนา2557ยังจำได้ยิ่งลักษณ์บอกว่าทหารมาทำแบบนี้มันเสียบรรยากาศการท่องเที่ยวไอ้โถชายชุดดำที่ไล่ยิงผู้ชุมนุมอยู่บนถนนเนี่ยไม่พูดถึงแต่บอกว่าทหารทำแบบนี้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวพลเอกประยุทธ์ทำยังไงครับวันรุ่งขึ้นเอากระถางดอกไม้ไปตั้งตามด่านต่างๆที่ทหารตั้งอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้โหสวยงามนะดูไม่ได้มีประเด็นเป็นปัญหาแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ไม่จบหรอกครับประยุทธ์จันทร์โอชาจึงประกาศกฎอัยการศึกในวันที่20พฤษภาคม2557แล้ววันที่22พฤษภาคมก็ทำการยึดอำนาจหลังจากที่ประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็เชิญตัวแทนทุกฝ่ายมาร่วมปรึกษาหรือเห็นชัดครับชัดเจนว่าคุยกันไม่รู้เรื่องยึดอำนาจในความจริงเสื้อแดงไปชุมนุมอยู่ที่ถนนอักษะเตรียมในการที่จะต่อต้านการยึดอำนาจนี่แหละครับประยุทธ์จันทร์โอชานี่ตรงไหนก็ตอนประกาศกฎอัยการศึกก่อนนะครับการประกาศกฎอัยการศึกเป็นการเคลื่อนกำลังที่ทำให้ฐานมีอำนาจสูงสุดแต่เป็นการเคลื่อนกำลังตามกฎหมายถ้าประกาศยึดอำนาจเลยการเคลื่อนกำลังก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเห็นไหมครับไม่ใช่ลูกเล่นแต่เป็นความฉลาดรอบคอบ21สิงหาคม2557สภานิติบัญญัติก็ตั้งประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาถึง21สิงหา2564ก็ครบ7ปีจากสิงหามาถึงกันยาปรากฏว่าประยุทธ์ถูกเตรียมฐานรุ่นน้องลูบคมครับคนคนนั้นชื่อธรรมนัสเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคที่เสนอประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เป็นเตรียมฐานรุ่น12ธรรมนัสเป็นเตรียมฐานรุ่นที่25ห่างกัน13รุ่นโอ้โหสถานการณ์การเมืองนะครับปั่นป่วนแต่ก็ชัดเจนแล้วทั้งคุณหมอระวีและคุณชัดเตาปูนนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการวางแผนล้มพลเอกประยุทธ์จริงๆจะให้ส.ส.พรรครัฐบาลทั้งพรรคเล็กและคนในพรรคพลังประชารัฐโหวตไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ซึ่งนั่นหมายความว่าต้องเด้งหลุดจากขั้วอำนาจประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีแต่ปรากฏว่า4กันยาพลเอกประยุทธ์ผ่านฉลุยมันเป็นข้อพิสูจน์ว่า3ปอรักกันจริงแต่ตอนนั้นมันมีคำถามว่าธรรมนัสขอลาออกจากเลขาธิการพรรคทำไมพลเอกประวิตรถึงไปรั้งเอาไว้แล้วไปเอาพลเอกวิทย์เทพสดินนายุทธยามาเป็นประธานยุทธศาสตร์แต่ถึงวันนี้ครับพลเอกประวิตรได้ออกมายอมรับแล้ววันนี้ว่า3ปอได้มีการคุยกันจริงๆและก่อนหน้านี้เมื่อวานหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้เชิญรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐทั้ง6คนสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอนุชานาคาสายสุชาติชัยวุฒิสันติพร้อมพัฒน์คุยกันบวกกับอีกด้านหนึ่งก็คุยกับ3ปอวันนี้นะครับจับตาพรรคพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์ต้องเข้าไปแน่นอนบทเรียนที่ผ่านมาเดินการเมืองปล่อยให้คนอื่นเดินไม่ได้แล้วแม้คนนั้นจะเป็นพี่ใหญ่ที่รักที่สุดที่ชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณก็ตามแต่ไม่ใช่ไม่เชื่อใจครับแต่บอกแล้วว่าน้องเล็กที่นำการยึดอำนาจทำให้3ปอคงอำนาจได้ถึงปัจจุบันไม่ใช่คนธรรมดาเพราะวันนี้การเมืองต้องเดินด้วยตัวเองแต่
จะเดินเข้ามาในตำแหน่งไหนเดี๋ยวต้องจับตาดูครับมันมีสูตรหลายสูตรสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้สื่อวิเคราะห์กันว่าเดี๋ยวจะมีการลาออกของคณะกรรมการบริหารพรรคไม่หรอกครับมันดูไม่สวยงามมันเท่ากับต้องแย่งชิงอำนาจเท่ากับธรรมนัสกลายเป็นคู่ชิงกับพลเอกประยุทธ์ไม่มีหรอกผลจะออกมาที่พลเอกประวิตรจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อที่จะตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นส่วนพลเอกประวิตรจะเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปหรือจะเป็นประธานที่ปรึกษาและพลเอกประยุทธ์เข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคเลขาพรรคจะเป็นสุชาติซึ่งต้องถือว่าเป็นมือประสานระหว่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเสมอมาหรือจะเป็นพีรพันธ์ที่พลเอกประยุทธ์ส่งเข้าไปคุยกับพลเอกประวิตรในช่วงที่ผ่านมาก็ตามแต่ครับข้อสรุปคือธรรมนัสอยู่พรรคพลังประชารัฐไม่ได้แล้วแน่นอนสวัสดีครับได้จับตาดูลูกสาวของทักษิณที่ชื่ออุ๊งอิ๊งหรือแพรทองทานนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสนใจทางการเมืองและฉลาดเป็นลูกรักของทักษิณเนี่ยตอนนี้อายุอยู่ในวัย35ปีประมาทไม่ได้ครับกะกวาดทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าที่ศรัทธาทักษิณสร้างกระแสนะครับฝ่ากระแสในอีสานที่จะถูกรุมกินโต๊ะให้ได้นะครับเป้าหมายนี้จะต้องจับตามองสวัสดีครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับตั้งแต่เกมแก้รัฐธรรมนูญจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นบัตร2ใบทักษิณก็กระหิ่มยิ้มย่องว่านอนมาแน่นอนและแน่นอนครับออกมาเคลื่อนไหวทียิบหลากหลายรูปแบบถึงขนาดตอนนี้นะต้องมาร้องเพลงให้กับพี่น้องคนอีสานได้ฟังลองฟังดูสักนิดก็ได้นะครับก็ได้แต่มองนาฬิกากี่โมงกี่ยามล่าสุดเนี่ยนะครับที่ออกมาพูดกับกลุ่มแขมเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหัวข้อน่าสนใจทักษิณตั้งคำถามว่าวันนี้ประยุทธ์พรุ่งนี้ใครผมจะช่วยตอบให้ว่าก็ประยุทธ์อีกนั่นแหละทำไมผมถึงตอบแบบนี้ครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะผมจะพูดและรายงานตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้ดูมาโดยตลอดนะครับว่าถ้าบัตรเลือกตั้ง2ใบทักษิณและพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าจะกวาด200เสียงขึ้นนะครับและการแก้รัฐนูลครั้งนี้เป็นเกมของทักษิณที่พรรคพลังประชารัฐกระโดดไปรับลูกมาประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์กันกับผู้ใหญ่ในพรรคก็ไปรับลูกมาแต่ทุกอย่างเลยครับมันก็มีทางออกทุกอย่างก็ยังเป็นเรื่องที่พระสยามเทวาธิราชจะต้องดูแลบ้านเมืองต่อไปผมไม่ได้เอาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาพูดเล่นหรอกครับแต่ทุกครั้งเลยครับเกมมันจะพลิกทุกครั้งเหตุผลแรกนะฮะที่ผมบอกว่าทักษิณเลือกตั้งครั้งหน้ายังจะต้องเป็นพลเอกประยุทธ์ต่อไปอย่าเพิ่งมั่นใจว่าจะได้เลือกตั้งเป็นบัตร2ใบแม้กระบวนการตามกฎหมายในการแก้รัฐธรรมนูญจะเดินไปแล้วก็ตามแต่กรณีที่คุณหมอวรงค์รักษาการหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีเนี่ยนะครับไปยื่นคำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่ทำได้ครับซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา213ซึ่งเขียนไว้ชัดเจนครับท่านผู้ชมครับว่าบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐนูลเขียนไว้แบบนี้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐนูลคุ้มครองไว้อะไรล่ะคือการที่ประชาชนถูกละเมิดอ้าวก็รัฐนูลฉบับนี้นะครับขอแก้ไป2มาตราแต่กลับแก้3มาตรานี่เป็นประเด็นแรกนะครับจะมาอ้างว่าข้อบังคับของรัฐสภาทำได้อ้าวข้อบังคับของรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญมันจะมีที่ไหนส่วนประเด็นที่2เนี่ยครับก็เป็นเรื่องสิทธิ์ของประชาชน
ประชาชนเนี่ยนะครับการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว1สิทธิ์ของประชาชนไม่ตกน้ำเลือกตั้งแล้วแม้ผู้ที่รับการเลือกตั้งแพ้เสียงก็ยังเอาไปคำนวณรวมเป็นปาร์ตี้ลิสต์เพื่อที่จะไปวัดคะแนนกันต่อพวกนี้ก็จะอ้างว่าบัตร2ใบอ้าวถ้าบัตร2ใบก็กลายเป็น2สิทธิ์ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ต้องดูนี่กรณีบัตรใบเดียวนะฮะผมย้ำว่าบัตรใบเดียวเนี่ยทักษิณไม่มีทางจะได้เป็นรัฐบาลหรอกครับเพราะเพดานมันกำหนดไว้ครั้งที่แล้วได้136นะเพราะแตกแบงค์พันไปเป็นพรรคไทยรักษาชาติพระสยามเทวาธิราชรักษาไว้ไปทูลเชิญทูลกระหม่อมฝ้าหญิงบนรัฐมาพรรคไทยรักษาชาติโดนจุกเสียงก็ไม่พออ่ะแต่สมมุติว่าแก้สำเร็จนะเป็นบัตร2ใบก็ผมเรียนย้ำนะครับว่าอย่าลืมว่าความมั่นใจทางการเมืองของทักษิณทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมาจากพี่น้องประชาชนในภาคอีสานย้ำเนี่ยครับมาดูผลการเลือกตั้งนะฮะปี50ทักษิณฟูลทีมนะครับเนวินอยู่กับทักษิณทุกคนยังอยู่กับทักษิณสืบเนื่องต่อเนื่องจากพรรคไทยรักไทยมาพลังประชาชนก็สู้กับประชาธิปัตย์อีสานครับในขณะนั้นเขตใหญ่นะครับเขตละ3คน52เขต135คนท่านผู้ชมฮะพรรคพลังประชาชนนะครับในขณะนั้นกวาดไป100ที่นั่งท่านผู้ชมดูนะครับภาคเหนือกวาดไป47ที่นั่งนั่น147นะครับภาคกลาง41นะครับกรุงเทพ9ใต้2เปรียบเทียบกับประชาธิปัตย์นะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยที่นั่งสสเขตเพราะในตะวันออกเฉียงเหนือประชาปัตย์ที่เป็นคู่แข่งได้5มีเพื่อแผ่นดินนะครับกลุ่มที่แยกออกมาจากไทยรักไทยนะครับได้12คนแล้วก็ชาติไทยของคุณบรรหารยังได้6นะครับรวมใจไทยชาติพัฒนาของคุณสุวัสดิ์6มัชชิมาของคุณสมศักดิ์ก็ได้6อีสานทักษิณกินขาดมาดูปี54ก็แบบเดียวกันพอฐานมันตั้งแข็งแรงเนี่ยนะครับปี50เนี่ยนะครับ233เพราะสสเขต199ปาร์ตี้ลิสต์34ได้12ล้านอ่ะส่วนปี54ไป54นะครับท่านผู้ชมผมย้ำนะเนวินชิดชอบซึ่งทักษิณแค้นนักแค้นหนานะเพราะตอนที่คุณทักษิณไม่พอใจตอนที่รัฐบาลพลังประชาชนและคุณสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะคนที่คุมอำนาจจริงๆคือเนวินชิดชอบนะฮะเจ๊แดงคุมภาคเหนือพายับคุมภาคอีสานนะพี่น้องทักษิณให้พี่น้องคุมหมดนะฮะเนวินจัดการรวบอำนาจทั้งหมดปรากฏว่าเมื่อพรรคพลังประชาชนโดนยุบเนวินมาตั้งพรรคภูมิใจไทยจับมือกับสุเทพกล่าวว่าฟาดในอีสานเอาให้แหลกฐานทักษิณนะครับปรากฏว่าเที่ยวนี้126เขตและเขตละ1คนทักษิณฟาดไป104ประชาธิปัตย์ได้4ภูมิใจไทยได้13ชาติไทยได้1ชาติพัฒนาได้4ทักษิณกวาดเรียบเหมือนเดิมนะครับเหนือก็ยังยืนมาคือ45นะครับกรุงเทพนะจาก9มาเป็น10ภาคกลางฟาดไป45ประชาธิปัตย์แพ้อย่างราบคาบบวกกันนะครับ2พรรครวมกันแล้วนะครับระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นะครับพรรคพันธมิตรปรากฏว่าได้แค่193แต่ครั้งนี้น่าสนใจกว่านั้นครับเราต้องมาดูตัวเลขในปีพ.ศ. 2562ตอนที่เลือกตั้งคู่แข่งของเพื่อไทยไม่ใช่ประชาธิปัตย์แล้วคู่แข่งของเพื่อไทยคือพลังประชารัฐอนาคตใหม่ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยตัวแข็งทั้งนั้นเลยครับตัวแข็งทั้งนั้นในภาพก็ดูเหมือนว่าอนาคตใหม่จะเป็นพันธมิตรแต่เวลาเลือกตั้งแล้วมันไม่มีใครจะเป็นพันธมิตรใครหรอกครับอีสานนะครับทักษิณได้84นี่บัตรเลือกตั้งใบเดียวนะครับพลังประชารัฐได้11อนาคตใหม่ได้1ประชาธิปัตย์ได้2นะภูมิใจไทยได้16นะครับใกล้เคียงกับของเดิมแต่ถ้าดูคะแนนนะครับเราก็จะเห็นชัดว่าเพื่อไทยยังยืนอยู่ที่4ล้านในขณะที่พลังประชารัฐได้แค่ครึ่งเดียวคือ2ล้านอนาคตใหม่ล้าน5ตามจี้มาภูมิใจไทยล้าน7ตัวเลขนี้เนี่ยครับเมื่อมาเป็นบัตร2ใบนะครับสิ่งที่ผมอยากเรียนท่านผู้ชมก็คือว่า
ท่านผู้ชมจะต้องดูว่าการบี้เนี่ยนะฮะมันจะมีปฏิบัติการร่วมเพื่อถล่มทักษิณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะภาคเหนือที่เพื่อไทยเคยกินขาดมาพลังประชารัฐตามไปบี้ไว้แล้วภาคกลางเพื่อไทยกินขาดวันนี้พลังประชารัฐคุมแล้วส่วนใต้ไม่ต้องพูดดังนั้นเนี่ยนะฮะทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าทักษิณได้ที่อีสานไม่ถึง60คนจบนายกชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนผมย้ำนะครับที่อีสานตอนเลือกตั้งปี62นะครับมีพลังประชารัฐได้น้อยไปหน่อยประชาธิปัตย์น้อยมากอนาคตใหม่น้อยภูมิใจไทยก็น้อยนะครับทักษิณเพื่อไทยยังกินขาดนะครับแต่ครั้งนี้เป็นบัตร2ใบอำนาจการซื้อเสียงอำนาจของเงินมันจะบันดาลการเลือกตั้งให้เปลี่ยนไปและตัวแปรในศาลที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาตัดเสียงทักษิณแน่นอนจะตัดได้มากหรือน้อยก็ตามแต่ละครับเหมือนที่ภูมิใจไทยตัดก็คือพรรคไทยสร้างไทยของคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ทำไมเหรอฮะอย่าลืมว่าคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ตระหนักตลอดมาว่าถูกทักษิณหักหลังและหลอกใช้มาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาให้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตัวเองไปทูลเชิญฝ่ายหญิงบนรัฐมาเป็นผู้ส่งรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา88ของพรรคไทยรักษาชาติถึงแม้พรรคไทยรักษาชาติแพ้พรรคเพื่อไทยแต่แน่นอนถ้ากฎหมายสามารถทำได้และพรรคไทยรักษาชาติไม่ถูกยุบนายกรัฐมนตรีก็มีทางจะเป็นสุดารัตน์สุดารัตน์รู้อยู่ในใจพยายามที่จะยึดพรรคเพื่อไทยแต่ท้ายที่สุดนะครับภายหลังปฏิบัติการสู้และกราบของคุณหญิงพจมานการปฏิวัติในพรรคเพื่อไทยก็เกิดขึ้นทีมสุดารัตน์กระเด็นก่อนหน้านั้นเนี่ยทีมคนสนิทของคุณหญิงอ้อและทักษิณกระเด็นนะพวกภูมิธรรมเฮียเพ้งเนี่ยกระเด็นออกหมดนะฮะแต่เที่ยวนี้ทีมสุดารัตน์กระเด็นผมไปทอดกฐินที่อีสานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่วัดป่าสันติกาวาสนะครับอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรกระแสเสียงประชาชนก็เดินคุยประชาชนไปเรื่อยนะครับทั้งที่ก็เป็นแฟนคลับผมนะเสียงสุดารัตน์เนี่ยดีเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับสุดารัตน์ออกไปตะลุยหาเสียงอย่างเต็มที่และเที่ยวนี้เนี่ยนะครับเขาเอาจริงเพราะว่าสุดารัตน์ก็เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเหมือนทักษิณทักษิณ นะฮะจบเที่ยวนี้ก็อายุ80ไปแล้วสุดารัตน์หมดแล้วนะครับ60กว่าสู้แล้วแพ้สู้แพ้ก็ไปไม่ได้เพราะนั้นก็จะสู้เต็มที่ก็รวมพลังแล้วครับคนที่ออกมากับสุดารัตน์นะครับตอนที่ประกาศก็มีดร.โพคินพลกุลนะครับกับวัฒนาเมืองสุขนะครับสุดารัตน์ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา5ด้านนะครับเพื่อคุมยุทธศาสตร์โดยสุรัตน์เป็นประธานพรรคไทยสร้างชาติเองเซ็นคำสั่งของประธานพรรคให้มี1คณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศโดยดร.โพคินพลกุลเป็นประธานนะครับ2คณะกรรมการกฎหมายและการเมืองมีวัฒนาเมืองสุขเป็นประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ดร.พงศกรอนุพรเป็นประธาน4คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรคนาวากาตรีสิทธาธิวารีเป็นประธาน5คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายต่อพงษ์ชัยสารเป็นประธานนี่ยังรออีกคนนะฮะนาวากาเอกอนุดิษฐ์นครทัพว่าจะออกตามมาหรือไม่นะครับเพื่อที่จะบุกเขตกรุงเทพเพราะตอนนี้สุดารัตน์ก็ประกาศว่ายังไงกรุงเทพเป็นพื้นที่ที่จะต้องบุกยึดหัวหาดให้ได้เอาจริงนี่ก็จะเป็นอีกกำลังหนึ่งที่จะตัดตอนเพราะนั้นนะครับอนาคตใหม่กับไทยสร้างไทยนี่แน่นอนครับไปแย่งกลุ่มมาจากกลุ่มเป้าหมายเดียวกันของเพื่อไทยก็อยู่ที่จะแย่งได้มากหรือน้อยส่วนประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยนะครับพลังประชารัฐก็เดินหน้า5พรรค2พวกจะต้องตามบี้เพื่อไทยและทักษิณในอีสานก็จะต้องดูว่าสำเร็จหรือไม่ถ้าทักษิณต่ำกว่า60รับรองได้ว่าโอกาสวันข้างหน้าที่ทักษิณถามว่าวันนี้ประยุทธ์และวันหน้าใครก็ประยุทธ์อีกเหมือนเดิมแต่ทักษิณไม้ตายจะมีเสมอนะครับ
ในวันที่ทักษิณมาพูดนะครับกับกลุ่มแคร์เนี่ยครับมันมีคำถามที่นักข่าวหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนักไปเน้นเรื่องที่ทักษิณต่อว่าหรือดูถูกเหยียดหยามพลเอกประยุทธ์นะฮะมันมีคำถามว่าคนเจเนเรชันใดเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปทักษิณบอกว่าเจน X เป็นเจนที่กำลังอยู่ในวัยทำงานมีความเข้าใจเทคโนโลยียุคใหม่แต่เบบี้บูมต้องตามทุกเรื่องจริงๆถึงจะอยู่เพราะเราเกิดมาในยุคอนาล็อกเจน X ที่ทักษิณว่าผมขยายความให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าอยู่ในช่วงอายุประมาณ30ถึง44ถ้าเอาคำถามเรื่องเจนใดเหมาะสมจะเป็นนายกนะครับแล้วมาดูคำถามสุดท้ายที่ถามว่ามีโอกาสที่คนในตระกูลชีวัตรจะขึ้นมานำพรรคเพื่อไทยอีกหรือไม่นายทักษิณบอกว่าก็เป็นคำถามที่ดีแต่ยังไม่มีคำตอบการเมืองมันซับซ้อนเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรใครอยากปรึกษาในเรื่องการต่างประเทศก็ยินดีไม่คิดสตังค์อยากช่วยบ้านเมืองท่านผู้ชมครับทักษิณจะไม่ตอบเรื่องคนในตระกูลเสมอเหมือนเมื่อข่าวยิ่งลักษณ์นะครับได้จับตาดูลูกสาวของทักษิณที่ชื่ออุ้งอิงหรือแพรทองทานนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสนใจทางการเมืองและฉลาดเป็นลูกรักของทักษิณเนี่ยตอนนี้อายุอยู่ในวัย35ปีประมาทไม่ได้ครับกะกวาดทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าที่ศรัทธาทักษิณสร้างกระแสนะครับฝ่ากระแสในอีสานที่จะถูกรุมกินโต๊ะให้ได้นะครับเป้าหมายนี้จะต้องจับตามองสวัสดีครับก็ไม่น่าแปลกใจหรอกครับวันนี้พรรคเศรษฐกิจไทยของปลัดชิงชัดชัยพรหมเลิศคึกคักอย่างไม่มีผลจับตาดูกันครับว่าพลเอกประยุทธ์จะไปศึกษาแนวคิดของวิศวกรโยธาที่ก่อสร้างบ้านยืนยันว่าถ้าต้องปรับปรุงขนาดใหญ่แก้ไขบ้านขนาดใหญ่ทุบทิ้งดีกว่าเพื่อสร้างใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงเห็นข่าวสารทางการเมืองท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมครับสงสารประเทศชาติและขยักขยแยงไอ้พวกนักการเมืองจริงๆผมคิดว่าคนไทยทุกคนโดยเฉพาะคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คาดหวังว่าจะให้มาแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่ง7ปีที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าพลเอกประยุทธ์ทำได้อย่างน่าพอใจแต่การเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ภายใต้ระบบการเลือกตั้งภายใต้มือของนักการเมืองในสภาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนเมื่อ4กันยายนที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐโดยเลขาธิการพรรคพยายามที่จะโค่นล้มนายกรัฐมนตรีที่พรรคเสนอเองซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเองแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐจนท้ายที่สุดเรื่องก็คาราคาซังแต่ในขณะที่อีกด้านหนึ่งพรรคเพื่อไทยของทักษิณชินวัตรมีการปรับตัวกระชับอำนาจแล้วก็เดินหน้าหวังที่จะให้การต่อสู้ในสงครามครั้งสุดท้ายน็อกพลเอกประยุทธ์แล้วกลับมามีอำนาจอีกไม่ได้พวกนักการเมืองในพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ใส่ใจเพราะจำนวนมากมาจากลูกน้องของทักษิณนั่นเองความพยายามของ3ปคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา3พี่น้องที่บอกว่ารักกันจนดูดดื่มหรือการพูดคุยกันในหลายที่หลายหนหลายครั้งของบรรดารัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐทำให้พรรคพลังประชารัฐมีปัญหาถึงขนาดนะครับข้อเท็จจริงได้มีการยื่นใบลาออกของคณะกรรมการบริหารเตรียมการจะให้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งใบลาออก8ใบได้ถูกยื่นมาอยู่ที่มือนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีดีแล้วและไม่เพียงแต่ใบลาออกที่ยื่นมาเท่านั้นนะครับข่าวที่ยืนยันสมศักดิ์เทพสุทินแสดงความกล้าหาญถามหัวหน้าพรรคตัวเองถามพลเอกประวิตรว่าทำไมถึงรักธรรมนัสมากกว่าพลเอกประยุทธ์โอ้โหคำตอบนี้อึ้งกันสิครับ
ก็ต้องอึ้งแน่นอนแหละใครๆก็บอกว่า3ปรับกันปัญหาเรื่องนี้มีจริงไหมมันต้องจริงเพราะก่อนการประชุมพรรควันนี้เนี่ยชัยวุฒิออกมาพูดเองจากกรณีที่ผู้สื่อข่าวถามถึงการลาออกของคณะกรรมการบริหารของพรรคพลังประชารัฐเพื่อที่จะปรับโครงสร้างผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นไงตอนนี้กรรมการบริหารลาออกมาเกินกึ่งนึงแล้วยังชัยวุฒิยอมรับว่าลาออกแล้วแต่ยังไม่ถึงจริงๆยังไม่ถึงขั้นลาออกเป็นแค่การพูดคุยยังไม่มีการลาออกหากลาออกจะแถลงข่าวแต่ผมยืนยันใบลาอยู่ในมือของชัยวุฒิซึ่งถูกตั้งให้เป็นผู้รวบรวมผู้สื่อข่าวก็ถามว่าไอ้ที่ต้องการปรับโครงสร้างเนี่ยเพราะมองว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคมีปัญหาใช่หรือไม่ชัยวุฒิตอบว่าไงครับท่านผู้ชมก็ตอบว่าคุณคิดว่ามีปัญหาหรือไม่ขอให้สื่อมวลชนดูกันเองว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นมาบ้างผู้สื่อข่าวก็อย่างว่าแล้วครับไม่ลดละก็ถามที่ไปอีกว่าตกลงว่าจะมีหรือไม่มีชัยวุฒิก็เลยตอบผมคิดว่ามีนะไม่เช่นนั้นไม่มีการพูดคุยกันเพื่อจะปรับโครงสร้างแต่ขอไม่พูดในรายละเอียดเพราะเชื่อว่าประชาชนและสื่อมวลชนรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรขอให้เดินไปข้างหน้าอย่าพูดถึงอดีตแต่ปรากฏว่าในการประชุมวันนี้นะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้าเพราะอะไรเพราะหลังจากการประชุมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้มอบหมายให้นายวิรัติรัตนเศรษฐ์นายสุชาติชมกลิ่นและนายชัยวุฒิธนคมานุสรออกมาแถลงข่าวร่วมกันว่าทุกอย่างในพรรคพลังประชารัฐไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจบหมดแล้วที่พลเอกประวิตรผู้สื่อข่าวก็ถามจี้ว่าถ้าอย่างนั้นเลขาธิการยังเป็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าใช่หรือไม่วิรัติก็ยืนยันส่วนทางด้านสุชาติซึ่งชัดเจนว่าเมื่อก่อนเคยจับคู่กับวิรัติรัตนเศรษฐ์นะอย่างแนบแน่นต่อมาก็ยืนกันคนละข้างโดยเฉพาะสุชาติเนี่ยชัดเจนครับว่ายืนคนละข้างกับธรรมนัสสุชาติกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งแต่เรื่องการหารือที่จะทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองและเติบโตเหมือนพรรคอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจบที่หัวหน้าพรรคเราจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานการเมืองให้กับพรรคเพื่อประเทศชาติเดินไปข้างหน้าเวลาที่เหลือ1ปีเราจะสร้างพรรคให้เข้มแข็งเพื่อเตรียมการเลือกตั้งและเรามีจุดศูนย์รวมอยู่ที่พลเอกประวิตรเอาละสิครับการแถลงแบบนี้เนี่ยนะครับมันหมายความว่าอย่างไรต้องดูชัยวุฒิแถลงอีกคนชัยวุฒิบอกว่าวันนี้กรรมการบริหารได้พูดคุยทำความเข้าใจกันผลสรุปคือพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคจะเป็นคนขับเคลื่อนพรรคการเมืองต่อไปทุกอย่างไม่มีความขัดแย้งอะไรอ้าวแล้วที่ชัยวุฒิพูดไปเมื่อวานมันคืออะไรครับท่านผู้ชมมันคืออะไรไอ้แบบนี้เขาเรียกว่ากลบเกลื่อนอ่ะผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังก็ได้ว่าวันนี้เนี่ยนะพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคได้นำเสนอโครงสร้างพรรคใหม่ซึ่งการนำเสนอโครงสร้างนี้นะครับฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยากให้พลเอกประยุทธ์เข้ามาในพรรคมาดูแลพรรคเนี่ยมองว่ากำลังเดินเกมอยู่2จังหวะจังหวะแรกก็คือให้พีรพันธ์เสนอโครงสร้างเมื่อรับโครงสร้างก็ต้องปรับตัวคนให้เข้ากับโครงสร้างนี่คือความหวังของฝ่ายที่เชียร์พลเอกประยุทธ์แต่จะบอกว่าความขัดแย้งไม่มีมันจะไม่มียังไงก็ที่ชัยวุฒิพูดไปเมื่อวานมันชัดซะยิ่งกว่าชัดก็ต้องมาดูแหละครับว่าสถานการณ์ในวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับวิรัติรัตนเศรษฐ์เป็นประธานวิปวันนี้วิรัติก็บอกว่าพรรคสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคต่อไปแต่พลเอกประยุทธ์จะรับหรือไม่อันนี้ผมไม่รับรองผู้สื่อข่าวถามย้ำไปว่าแล้วนายกเชื่อใจและหายแคลงใจธรรมนัสแล้วเหรอแล้วธรรมนัสยังเป็นเลขาพรรคอยู่นายกจะสบายใจไงนายวิรัติกล่าวว่าถามอย่างนี้มันก็คงไม่จบพวกผมคลางแคลงใจก็เพราะคำถามแบบนี้เมื่อถามว่านายกสบายใจได้หรือไม่ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรอีกนายวิรัติตอบว่าอย่างไรครับย้ำนะครับนายวิรัติตอบว่าไม่มีตนขอยืนยันยืนยันได้ครับแต่อย่าลืมเหตุการณ์4กันยาที่มีการมีความพยายามจะล้มพลเอกประยุทธ์ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องเล่ากันในหมู่คนสนิทของพี่น้องสามปอว่าพลเอกประยุทธ์ได้พูดกับพลเอกประวิตรว่าถ้าธรรมนัสยังเป็นเลขาอยู่ก็อาจจะต้องคิดเรื่องพรรคใหม่อยากจะให้พลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคจะพูดเพื่อถนอมน้ำใจหรือเพื่อจะแสดงสัญญาณบางสิ่งบางอย่างให้รู้หรือไม่ก็ตามแต่พลเอกประวิตรบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลิกผมเรียนนะฮะ
วันนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ในความเสี่ยงความเสี่ยงจริงๆนะครับยิ่งพรรคเพื่อไทยจัดการตัวเองพร้อมเมื่อไหร่ยิ่งเป็นความเสี่ยงอย่าลืมว่าวิรัติรัตนเศรษฐ์เป็นวิปพลังประชารัฐและพลังวิปรัฐบาลท่านผู้ชมอย่าลืมว่าวิรัติกับธรรมนัสผูกกันอย่างเหนียวแน่นอย่าลืมว่าธรรมนัสพยายามที่จะล้มพลเอกประยุทธ์วันไหนกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งโหวตไม่ผ่านพลเอกประยุทธ์หลังหักต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีดังนั้นวันนี้นะครับอยากจะเรียนไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่าให้ลองฟังวิศวกรก่อสร้างบ้านเขาจะให้คำแนะนำเสนอเมื่อจะมีการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงบ้านขนาดใหญ่คำแนะนำคือทุบทิ้งและสร้างใหม่ง่ายกว่าถูกกว่าก็ไม่น่าแปลกใจหรอกครับวันนี้พรรคเศรษฐกิจไทยของปลัดชิงชัดชัยพรหมเลิศคึกคักอย่างไม่มีผลจับตาดูกันครับว่าพลเอกประยุทธ์จะไปศึกษาแนวคิดของวิศวกรโยธาที่ก่อสร้างบ้านยืนยันว่าถ้าต้องปรับปรุงขนาดใหญ่แก้ไขบ้านขนาดใหญ่ทุบทิ้งดีกว่าเพื่อสร้างใหม่สวัสดีครับก็ขออวยพรให้น้องอุ๊งอิ๊งโชคดีในทางการเมืองนะครับว่าอย่าได้ประสบชะตากรรมเช่นอาที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือลูกน้องของคุณพ่อที่ชื่อบุญทรงเตริยาภิรมย์กับภูมิสารพลที่ติดคุกติดตารางเพราะคดีจำนำข้าวอาเองก็ต้องหนีกระเซาะกระเซิงอุ๊งอิ๊งมีความสนิทสนมกับคุณพ่อขอให้ตั้งใจจริงในการที่จะทำงานให้กับประชาชนแต่ถ้าเดินตามรอยคุณพ่อทุกอย่างอันนี้ขออนุญาตแสดงความเป็นห่วงแทนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงเมื่อวันที่31กรกฎาคม2551โอ้โหย้อนหลังยาวนานไปถึง13ปีมีภาพของหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับโทรทัศน์ก็จับจ้องไปนั่นก็คือภาพนี่แหละครับที่ผมอยากให้ผู้ชมดูเนี่ยเบ้ปากอย่างเต็มที่ตอนที่ศาลตัดสินคดีของคุณแม่ที่ชื่อคุณหญิงพจมานชินวัตรภาพนั้นก็คือภาพของน้องอุ๊งอิ๊งนั่นเองวันนี้ที่ต้องหยิบยกเรื่องของเธอมาพูดคุยเนี่ยผมก็อยากจะย้อนไปให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าผมเคยพูดเอาไว้ว่าทักษิณพูดในกลุ่มคลับเฮาของกลุ่มแคร์เมื่อวันที่26ตุลามีนัยยะว่าผู้นำรุ่นใหม่จะต้องเป็นคนเจน X และผมก็ย้ำว่าคนเจน X เนี่ยนะครับคือวัยตั้งแต่30ถึง44อุ๊งอิ๊งแพรทองทานเกิดวันที่21สิงหาคมพ.ศ. 2529 35ปีอยู่ในเจน X ครับและแล้ววันนี้นะครับไม่ต้องรอไกลไม่ต้องรอเซอร์ไพรส์เพราะพรรคเพื่อไทยอ่านสถานการณ์ทางการเมืองของฝั่งพลังประชารัฐที่ปั่นป่วนเนี่ยมันมีเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุให้นายกยุบสภาได้ตลอดเวลาวันนี้เปิดตัวอุ๊งอิ๊งชัดเจนเข้าไปรับตำแหน่งเพื่อสร้างกระแสความนิยมชมชอบสร้างผลงานให้ผู้คนได้เห็นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเพื่อจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนี้เลยครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมากล่าวเกริ่นว่าวันนี้เป็นเวลาของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสานต่อกิจกรรมต่างๆที่สำคัญเพื่อร่วมมือร่วมใจกับประชาชนช่วยกันสร้างวันพรุ่งนี้ให้เป็นอนาคตและความหวังของคนไทยทุกคนนะตนเองก็มีความตั้งใจเมื่ออายุครบ80ปีก็จะละวางมือทางการเมืองแต่คิดหาจังหวะเวลา
ดังนี้เวลานี้คือช่วงเวลาที่พอดีแล้วนะครับหลังจากกล่าวบรรยายเสร็จนะครับแทนที่จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเลยปรากฏว่าคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็ได้เปิดตัวนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งบุตรสาวคนเล็กของทักษิณชินวัตรว่าจะเข้ามารับตำแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมตำแหน่งนี้สำคัญน่าสนใจครับการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมคอยดูนะครับว่าเธอจะโชว์ผลงานและบทบาทออกมาเป็นอย่างไรไม่ต้องห่วงแล้วครับเพราะแบ็คข้างหลังที่พ่อจัดให้พร้อมและลูกคนนี้ของทักษิณฉลาดจริงๆอย่าลืมนะว่าเธอมีพี่ชายอยู่คนนึงซึ่งดูคล้ายๆฉลาดมากเวลาโพสต์การเมืองผ่าน Facebook เนี่ยนะฮะแต่ทำไมพ่อไม่เลือกก็ไม่รู้หลังจากแนะนำตัวเสร็จเนี่ยนะครับอุ๊งอิ๊งก็ขึ้นพูดกับที่ประชุมบอกว่าก็ขอบคุณหัวหน้าและผู้บริหารที่แต่งตั้งให้มารับหน้าที่นี้ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะเชื่อมต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมนะครับการมีส่วนร่วมสำคัญมากที่มนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันมีพื้นฐานความคิดที่จะต้องเข้าใจกันพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มทุกวัยเทคโนโลยีผ่านไปอย่างมากมายในขณะที่เราพูดกันนักวิทยาศาสตร์ทุกมุมโลกกำลังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อประโยชน์ของโลกดิฉันมองเห็นว่าคนไทยพลาดกระบวนการพัฒนาเหล่านั้นเด็กรุ่นใหม่ยังคิดว่าเขาพลาดกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะก้าวเข้ามาเห็นไหมครับแค่โชว์สเต็ปแรกก็น่าสนใจแล้วและน้องอุ๊งอิ๊งได้ยืนยันถึงความพร้อมของตัวเองจากประโยคที่ผมจะลำดับให้ฟังเธอบอกว่าเธอโชคดีที่ได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อในช่วงที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะตอนที่ทักษิณอยู่ต่างประเทศทุกครั้งที่อุ๊งอิ๊งไปเยี่ยมก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาโดยตลอดบอกว่าคุณพ่อเป็นคนที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีอย่างมากได้รับรู้ความรู้สึกของคุณพ่อซึ่งเป็นยุคเบบี้บูมเมอร์ท่านจะมีความรู้ใหม่ๆเสมอเสียดายที่คนไทยยังไม่มีโอกาสที่จะคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆมาอุ๊งอิ๊งบอกว่าดิฉันบอกกับตัวเองว่าความรู้และโอกาสที่มีอยากให้เข้ามามีส่วนร่วมในพรรคเพื่อผลักดันให้ทุกคนได้มีโอกาสนอกจากนั้นเธอยังพรีเซนต์ตัวเองเห็นไหมผมบอกแล้วว่าไอ้นี่เป็นการแสดงความพร้อมนะเธอบอกว่าเธอสัมผัสการเมืองตอนอายุ8ขวบเพราะทักษิณชินวัตรเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพอ9ขวบทักษิณก็ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมได้มีโอกาสพบปะประชาชนอีก 2-3 ปีต่อมาคุณพ่อตั้งพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นชื่อที่อยู่ในใจเสมอรู้สึกผูกพันกับชื่อนี้คุณพ่อพาไปหาเสียงตามพื้นที่ต่างๆตลอดเวลาที่ติดตามคุณพ่อสงสัยว่าทำไมคุณพ่อทุ่มเทโดยไม่เหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้จนวันนี้เข้าใจแล้วเมื่อท่านไปพบประชาชนแบ่งเบาความทุกข์ประชาชนนั่นคือพลังใจที่แท้จริงท่านได้ช่วยคนไม่มีโอกาสได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นี่คือพลังใจของคุณพ่อเห็นไหมครับท่านผู้ชมเด็ดไหมแค่นี้เด็ดไหมลูกสาวคนเล็กของทักษิณสุดท้ายเธอก็บอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยคิดว่าแนวทางเหล่านี้จะทำให้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงทุกรุ่นทุกวัยทุกฐานะทางสังคมและทุกภาคส่วนไม่ว่าคนไทยจะคิดต่างกันอย่างไรเราล้วนเป็นคนไทยด้วยกันและอยากเห็นประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะที่ปรึกษาแม้จะไม่ใช่นักการเมืองแต่ขอมุ่งมั่นทำงานด้วยความตั้งใจจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่งในฐานะลูกของคุณพ่อที่ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทยไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่านและคุณพ่อหวังว่าจะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งและกราบผู้มีพระคุณเด็ดไหมล่ะครับลูกสาวทักษิณและแน่นอนครับวันนี้ไม่ต้องไปวิเคราะห์สิ่งที่ผมเรียนมาโดยตลอดว่าทักษิณไม่มีทางจะไว้ใจคนนอกนอกจากคนในวงวานว่านเครือและวันนี้แน่นอนครับทักษิณเลือกลูกสาวคนนี้แล้วและผมเรียนนะครับว่าเธอฉลาดจริงๆดูจากคำพูดวิธีคิดมีความสนใจทางการเมืองมาตั้งแต่เด็กจริงๆไอ้ที่ผมเอามารายงานตอนต้นนั้นเป็นการพูดด้วยการถ่ายทอดสดออกสู่สาธารณะนะครับนั่นคือการตั้งใจเปิดตัวให้เธอแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยของทักษิณชินวัตรให้คนรู้จักว่านี่แหละลูกสาวคนเล็กของผมหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่า
เข้ามาทำงานในฐานะนักการเมืองใช่หรือไม่น้องยิงก็บอกว่าไม่เป็นนักการเมืองแต่เป็นที่ปรึกษาพรรคและมาทำด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ด้วยหัวใจที่อยากผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสมากขึ้นกว่านี้เห็นภาพไหมครับว่าเพื่อไทยจะมีโอกาสดึงคนรุ่นใหม่อย่างไรอย่าลืมว่าเธอเพิ่งอายุ35เองผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกและมีโอกาสที่จะทำงานการเมืองต่อหรือไม่ดูคำตอบนะเธอไม่ได้ปฏิเสธนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ขอเป็นที่ปรึกษาพรรคและจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดพูดเลยว่านี่คือก้าวแรกที่ได้มาเป็นที่ปรึกษาก็ยังตื่นเต้นกลัวว่าจะทำไม่ดีขอทำตรงนี้ให้ดีที่สุดอย่างอื่นว่าไว้ทีหลังผู้สื่อข่าวก็ไม่จบแล้วครับก็ถามต่อว่ามันวันนี้เหมือนกับการเปิดตัวอุ้งยิ้งเลยนะเหมือนกับให้เป็นตัวแทนทักษิณเนี่ยในการที่จะมาทำงานในพรรคเพื่อไทยอุ้งยิ้งบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แยกภาพของตนเองกับทักษิณออกจากกันไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากมีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันและการตัดสินใจครั้งนี้ได้พูดคุยกับคุณพ่ออยู่แล้วการมาในฐานะที่ไม่ใช่นักการเมืองรู้สึกสบายใจมากกว่าและคิดว่าสามารถทำได้ส่วนเรื่องอื่นๆยังไม่พร้อมที่จะทำงานผู้สื่อข่าวก็ไม่เลิกถามอีกว่าถ้าถูกเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคิดว่าทำได้หรือไม่เธอไม่ได้ปฏิเสธเลยครับท่านผู้ชมครับเธอบอกว่ายังค่ะคิดว่าขอดูตรงนี้ก่อนและฟังเสียงตอบรับของคนในพรรคท่านผู้ชมครับแค่คำตอบก็เห็นว่าเธอฉลาดจริงและนี่คือโอกาสที่พรรคเพื่อไทยนะได้เปิดตัวเธอขึ้นมานับจากวันนี้เป็นต้นไปจับตาดูบทบาทของผู้หญิงคนนี้นี่คือตัวแทนของทักษิณที่เรียกว่าถอดความคิดบุคลิกและแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างของทักษิณมาทุกระเบียบนิ้วสำหรับพรรคเพื่อไทยหลังจากที่เปิดตัวอุ๊งอิ๊งแล้วก็ประชุมพรรคกันก็มีมติให้นายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรครองก็มี4คนประกอบด้วยสุทินคลังแสงนะครับนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคยังเป็นประเสริฐจันทะรวงทองคนเดิมก็ต้องจับตาดูไปชื่อไหนๆก็ไม่สำคัญหรอกครับพรรคเพื่อไทยจะชนะถล่มทลายหรือไม่อยู่ที่ชื่อของแพรทองทานชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรให้น้องอุ๊งอิ๊งโชคดีในทางการเมืองนะครับว่าอย่าได้ประสบชะตากรรมเช่นอาที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือลูกน้องของคุณพ่อที่ชื่อบุญทรงเตริยาภิรมย์กับภูมิสารผลที่ติดคุกติดตารางเพราะคดีจำนำข้าวอาเองก็ต้องหนีกระเซาะกระเซิงไปอยู่กับคุณพ่อแม้จะอยู่สบายนะครับก็ต้องใช้คำว่ากระเซาะกระเซิงไม่นับรวมอีกมากมายหลายคนนะอุ๊งอิ๊งมีความสนิทสนมกับคุณพ่อขอให้ตั้งใจจริงในการที่จะทำงานให้กับประชาชนแต่ถ้าเดินตามรอยคุณพ่อทุกอย่างอันนี้ขออนุญาตแสดงความเป็นห่วงแทนสวัสดีครับทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันขอฝากสินค้าถั่วลายเสือขั้วจากทิศทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กรัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร02-114-1177หรือว่า LINE ID ค่ะ @shopsidotstore ได้เลยค่ะ